เพลงชนธิดาย้อนวันหวานฉลองวันเกิดเป๊กเสรณีเปิดการ์ดอวยพรเขียนซึ้งทุกประโยคยิ่งนานวันความสัมพันธ์ก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่รักคู่เลิฟระหว่างเพลงชนธิดาอัศวเหมและเป๊กเสรณีชาญวีรกูลเพราะไม่เพียงแต่ทั้งสองคนจะขยันเติมความหวานให้หัวใจอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแต่หลายๆโมเมนต์ที่ถูกนำมาแชร์ลงบนช่องทางโซเชียลก็ยังทำให้แฟนๆแอบฟินอยู่บ่อยๆเลยด้วยเช่นเดียวกันโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรมเพลงกาซาวาเฮมของเพลงชนธิดาที่เจ้าตัวได้นำเอาภาพถ่ายดินเนอร์สุดโรแมนติกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของหวานใจและภาพช่วงเวลาสำคัญของทั้งคู่มาย้อนระลึกวันแห่งความสุขตลอดหลายปีให้แฟนๆได้ชมกันแบบเต็มอิ่มแต่ที่ดูเหมือนว่าจะทำให้ใครหลายคนอดเขินและอมยิ้มตามไม่ได้นั่นก็คือข้อความอวยพรวันเกิดบนการ์ดของขวัญใบน้อยที่สาวเพลงได้เขียนถึงเป๊กเสรณีชันวีรกูลเพราะทุกถ้อยคำที่ถูกถ่ายทอดออกมานั้นล้วนแล้วแต่เปี่ยมไปด้วยความรักและกำลังใจแบบล้นกันเลยทีเดียวอายุ25แล้วนะขอให้เป๊กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งหัวใจและกายที่แข็งแรงเพลงเชื่อว่าปีนี้คงเป็นปีที่จะหล่อหลอมให้เป็นเดอะเวอร์ตี้แมนยูมินโทบีผ่านมาหมดแล้วเพลงจะคอยยืนอยู่ข้างๆเป๊กเสมอนะคะเพลงชนธิดาสวมกอดแน่นเป๊กเสรณีเผยภาพแห่งความคิดถึง1เดือนที่รอคอยหวานทะลุเฟรมเพลงชนธิดาโพสต์ภาพคู่กับเป๊กเสรณีแอบลุ้นเรื่องงานวิวาเลิกแล้วคู่รักฮอลลีวูดเบนแยกทางอนาหลังรักหวานกันไม่ถึงปีเลิกแล้วคู่รักฮอลลีวูดเบนแยกทางอนาหลังรักหวานกันไม่ถึงปีทำเอาช็อกกับการเลิกราของคู่รักหวานแห่งฮอลลีวูดเดลี่เมย์รายงานเรื่องการแยกทางของคู่รักนักแสดงดังเบนแอฟเฟล็กและอานาเดอร์อามัสหลังคบหากันมาเกือบปีโดยเป็นการเลิกกันด้วยดีและเป็นความตกลงของทั้งสองฝ่ายมีแหล่งข่าวหลายรายยืนยันเรื่องนี้ซึ่งแหล่งข่าววงในรายหนึ่งเผยว่าสาวอนันต์นั้นไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในลอสแองเจลิสในขณะที่เบนเองต้องอยู่ที่นั่นเพื่อลูกๆของเขาเบนไม่ได้คบกับอนันต์แล้วเธอเป็นคนตัดสัมพันธ์การคบหากันของทั้งคู่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอานาไม่อยากอยู่ที่ลอสแองเจลิสขณะที่เบนอยากอยู่ที่นั่นเพราะลูกแหล่งข่าวใกล้ชิดอีกรายบอกว่าการเลิกกันครั้งนี้เป็นการตกลงกันของทั้งคู่และเป็นการเลิกกันด้วยดีพวกเขาต่างอยู่ในจุดที่แตกต่างในชีวิตทั้งที่มีความรักที่ลึกซึ้งและเคารพซึ่งกันและกันเป็นเองก็มีชีวิตมีหน้าที่ของตัวเองเขามีงาน3ชิ้นที่รออยู่และก็มีหน้าที่ของพ่อยังมีแหล่งข่าวเพิ่มเติมอีกว่าทั้งคู่ต่างเดินหน้าไปในทิศทางของตัวเองพวกเขาไม่สามารถจัดการเรื่องความแตกต่างของพวกเขาได้เลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทั้งที่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่ดูเหมือนจะจริงจังมากขึ้นในการคบหามีข่าวว่าฝ่ายหญิงได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านฝ่ายชายหลังจากเธอประกาศขายบ้านที่เวนิสในแคลิฟอร์เนียทั้งสาวอนายังสวมแหวนเพชรในระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Deep Water ร่วมกันกับเบนที่นิวออร์ลีนส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่คาดว่านั่นน่าจะเป็นแหวนที่นำมาประกอบฉากเพราะในเรื่องทั้งคู่เล่นเป็นคู่แต่งงานเบนและอานาเจอกันในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562
และกลายเป็นข่าวคู่รักหวานก็ตอนที่พวกเขาไปเที่ยวบ้านเกิดของฝ่ายหญิงที่คิวบาในเดือนมีนาคม2563ก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อที่คอสตาริกาและกลับบ้านที่ลอสแองเจลิสก่อนการล็อกดาวน์จากโควิดจะเริ่มต้นขึ้นทั้งสองคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการออกไปเดินเล่นพร้อมสุนัขตัวโปรดหรือการออกไปจิบกาแฟระหว่างการคบหาทางเบนก็ได้แนะนำสาวอนากับลูกทั้ง3คนของเขาไวโอเลต14ปีเซราฟิน่า11ปีและซามูเอลวัย8ขวบที่เกิดกับอดีตภรรยาเจนนิเฟอร์กาเนอร์ซึ่งตัวนาเองและลูกๆของเบนก็ดูเข้ากันได้เป็นอย่างดีส่องความหวานคู่รักใหม่เบนแอฟเฟล็กสวีทอนาเดอร์อามัสสาวบอลคนล่าสุดเบนแอฟเฟล็กปิดเล่าชีวิตพังหย่าเจนนิเฟอร์กาเนอร์เป็นเรื่องเสียใจที่สุดในชีวิตต้นสีพันบุกสวนหลังบ้านชวนชมพู่อารยาโชว์สเต็ปเต้นคุณแม่ก็เอาด้วยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนถึงถิ่นสักทีสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีอ้นสีพันชื่นชมบูรณ์ที่ล่าสุดได้บุกไปหาซุปตาสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตที่บ้านคุณแม่หนิงพร้อมทั้งยังมีโอกาสได้ไปเดินชมสวนหลังบ้านที่ครอบครัวนี้มักจะสรรหาอาหารมาทำกินร่วมกันอยู่บ่อยๆงานนี้อ้นสีพันจึงถือโอกาสชวนชมพู่อารยาโชว์สเต็ปแดนผ่านTikTok อย่างสนุกสุดเหวี่ยงซึ่งคุณแม่หนิงที่ยืนอยู่ใกล้ๆบริเวณดังกล่าวเมื่อถูกแรงยุจากทุกคนจึงออกสเต็ปยกย้ายสะโพกเบาๆแต่น่ารักสุดๆและเมื่ออ้นสีพันได้โพสต์คลิปดังกล่าวลงอินสตาแกรมออนสี1000แฟนคลับที่ได้เห็นต่างก็เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างรัวๆทั้งยังบอกด้วยว่านอกจากชมพู่อารยาจะเต้นแบบไม่ห่วงสวยแล้วคุณแม่ยังให้ความร่วมมือเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูได้อย่างดีทีเดียวม้าอรณภาตัดใจขายรถคลาสสิกสุดหรูมิตซูโอกะเปิดใจเป็นของนอกกายม้าอรณภาตัดใจขายรถยนต์มิตซูโอกะรถคลาสสิกสุดรักสุดดวงใจบอกเป็นของนอกกายพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้อย่างล้นหลามหลังจากที่ถูกกระแสดราม่าต่างๆถาโถมเข้ามาทำให้พิธีกรอาวุโสมากความสามารถอย่างม้าอรณภาขอเว้นวรรคตัวเองจากวงการบันเทิงสักพักเพื่อใช้ชีวิตอย่างเรียบๆง่ายๆซึ่งปัจจุบันหากใครเป็นแฟนคลับของคุณแม่ม้าจะเห็นว่าความสุขของเธอคือการได้ร่วมกับเพื่อนๆมานั่งเปิดท้ายขายเสื้อผ้าแถมด้วยการเดินแฟชั่นโชว์กันอย่างสนุกสนานนอกจากนี้คุณแม่ม้ายังได้ทำธุรกิจอย่างจริงจังนั่นคือการขายหมอหมกจากฝีมือของคุณแม่เธอเองที่หลายคนได้ชิมแล้วต่างบอกว่าอร่อยมากอร่อยไม่อร่อยคิดว่ามีกี่ออเดอร์ก็เต็มนะจ๊ะอีกหนึ่งความสุขที่เธอได้ทำนั่นคือเปิดเพจแม่ม้ามาแล้วไลฟ์ขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมสุดหรูซึ่งจะทำการไลฟ์ในวันที่21มกราคมใครชื่นชอบไปกดติดตามดูได้เลยนะจ๊ะเรียกว่าปล่อยทุกอย่างจริงๆอย่างล่าสุดในไอจีเรายังได้เห็นม้าอรณภาตัดสินใจขายรถยนต์คลาสสิกสุดหรูมิตซูโอกะที่เจ้าตัวใช้ขับอยู่เป็นประจำทุกวันหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาสอบถามกันยกใหญ่ว่าไม่เสียดายเหรอซึ่งคุณแม่ม้าได้บอกว่าทั้งหมดคือของนอกกายส่งกำลังใจดีๆส่งให้คุณแม่อย่างล้นหลามเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าเราเห็นม้าอรณภาในบทบาทของพิธีกรอีกครั้งม้าอรณภาเผยช่วงชีวิตที่ไร้งานเปิดเรื่องราวหรือเชื่ออาถรรพ์ถ้ำนาคาที่โดนมากับตัวม้าอรณภาเสียใจชีวิตดิ่งหลุดพ้นจอ2 เดือนเจ็บปวดถูกบูลลี่เรียกลุง